ได้ได้หมดครับพร้อมกันนะครับล่าสุดมีคนบอกว่าเราอ่ะผอมลงไหมคะผอมมากจริงๆผอมจริงๆล่าสุดไม่ถึงนะกี่โลกี่โลไม่ถึงก็สองสามโลประมาณนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่เต๋อทำไมถึงแบบเออลดน้ำหนักไม่ได้ลดน้ำหนักมันเล่นเป็นเหมือนเล่นละครบู๊อะแล้วมันก็แบบเหมือนมันกลายเป็นเบิร์นเยอะมากครับแต่ละวันแล้วก็ไปอยู่น้ำหนักมันก็ลงไปก็กินเยอะนะกินเท่าเดิมมาแต่ว่าไม่ถึงว่าเราติดแฟนหรือเปล่าแฟนลดเราต้องลดแบบนี้ไม่ใช่ถ้าติดจริงก็ต้องลดน้ำหนักเพิ่มเลยเพราะพาไปกินก็พาชวนกันไปกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้เชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เขาก็กินนะครับเขากินเยอะนะจริงๆหรือว่าแฟนยื่นใบสั่งนะให้ออกกำลังกายที่ฟิตเนสประมาณนี้ไม่เล่นละครออกกำลังกายไปเธอเราสังเกตว่าเราผอมลงหน้าเราก็เปลี่ยนใบสั่งไปด้วยตาเพอหน้าก็จะแบบลดลงนิดนึงจริงๆผมอยากให้มันขึ้นอีกตอนนิดนึงนะแล้วก็มูเว้เพราะว่าหน้าต่อมันจะไม่คอนติเนียในละครอะไรที่หายไปก่อนหน้านี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่คอนติเนียก็คงบอกมาแล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็พยายามกินนะพยายามกินเยอะมากครับเป็นเพราะมันลดลงไปเราชอบที่เราแบบผอมอยากขึ้นนิดนึงรู้สึกว่าตอนนี้ผอมไปหน่อยอยากขึ้นสัก2โลอะไรแบบนี้จริงคนรอบตัวทักไหมที่แบบว่ามองอย่างนี้ก็ดูว่าออกแล้วแบบผอมลงคนทักเยอะเหมือนกันคนเลยบอกว่าเป็นแบบผู้รักสายเฮลตี้ช่วยกันออกกำลังกายเลยผมนะก็มีการออกกำลังกายกันบ้างครับผมก็เพื่อสุขภาพที่ดีพอคุณทักเยอะว่าผอมนี่คือใหม่ต้องบำรุงให้เป็นพิเศษไหมคะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็ดูแลตัวเองดีเขาก็บำรุงตัวเองด้วยแล้วผมก็บำรุงตัวเองดูแลตัวเองกันให้ดีก็ถือว่าดูแลกันและกันไปก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้พี่เต๋อล่าสุดคบแฟนเดย์10ปีใช่ครับปังมากครับแฟนเดย์10ปีอยู่ๆปังแรงขนาดนี้ครับแม่ครับปังอยู่10ปีแล้วครับคนยังแบบดูกันอยู่เลยก็ดีใจครับที่คนเหมือนยังจำบทบาทนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราเล่นด้วยกันกับน้องมิวกับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบจะคนจะชอบไหมมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบแปลกมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบก็ชอบเนาะตินตาที่แบบลุกเราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนแบบมีความแบบหัวปูหน่อยอะไรเงี้ยผ่านมา10ปีนางเอกเขาก็แต่งงานแล้วนะคะไม่ได้แต่งงานอุ้ยทั้งหมดที่เกิดมาคือเอาเรื่องนี้ใช่ไหมเอาเรื่องนี้ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทำงานไปก่อนนะสนุกกันยังหลับที่เต๋อแฟนก็ไม่เรียกสักทีแต่งงานแล้วนะอ๋ออยากอยากก่อนนะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ด้วยดีกว่าแต่รถของน้องเขาจะทำร้านใหม่นะครับแต่ยังไม่ชมอยู่เลยมันสวยมากค่ะใช่ฮะมันสวยมากคือมันเป็นมุมใหม่ของที่ร้านเขาแล้วมุมนั้นก็คือสวยมากจริงๆแล้วยิ่งได้เขาไปอยู่ในเปรมันยิ่งสวยไปกันใหญ่ดูวิวสวยกินกันไม่ลงกันได้ทั้งคู่เลยพี่ต๋อว่าเซนเซ็กซี่ไปไหมคะไม่ครับไม่ครับอะไรที่เขามั่นใจผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วจริงๆเราเคยมีห้ามไหมเราการถ่ายรูปของเขาว่าแบบมันไปหรือเปล่าถ่ายยังไงไม่เคยครับผมรู้สึกว่าเขารู้ลิมิตของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบว่าอยากเก็บไว้ดูคนเดียวอะไรแบบนี้คนเดียวก็แบบห่วงอะไรเงี้ยอ๋อไม่ห่วงเลยครับก็ค่อนข้างสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างพี่เต๋อมีดีสแกนไหมคะเวลาใหม่ลงเขามีแบบส่งให้ดูไหมคะว่าแบบเขาจะลงรูปนี้นะมีครับบางทีเวลาผมต้องเซ็นสำเนาประชาชนใช้สแกนเอาเหมือนกันมันคือต้องสแกนแล้วก็ส่งไปแล้วก็ต้องจะมาแก้ว่าอะไรครับมีใครไปแน่ใจถึงให้พี่เต๋อสแกนครับแล้วสำเนาประชาชนเหรอครับนี่ไปเรื่องเอกสารของคนหมายรูปรูปน้องลงอะไรช่วยดูไหมช่วยดูไหมก็ถูกทำเรียบร้อยคือรูปอ่ะเขาจะมีรูปที่เขาชอบอยู่แล้วครับแต่เขาจะถามผมเป็นแบบเหมือนแบบถามเป็นวิธีอยากรู้ว่าผมชอบไหมรูปไหนแล้วส่วนใหญ่ก็ชอบตรงกันเขาก็จะแบบแฮปปี้ต้องให้เราต้องโปรโมทไหมคะโปรโมทร้านเหรอครับแน่นอนครับต้องช่วยเหลือกันไปที่ร้านบ่อยไหมคะบ้างครับไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะเราก็งานเยอะเหมือนกันโอเคค่ะ